แสนดีที่หนึ่งแบมแบมห่วงอากาศเซร้อนนั่งเข้าคิวรอดูงานเขาดาวพัทยาแสนดีที่หนึ่งแบมแบมทวิตห่วงอากาศเซถามร้อนไหมต้องการอะไรบอกได้หลังแฟนคลับนั่งกางร่มเข้าคิวรอดูงานคอนเสิร์ตเขาดาวพัทยาวันที่31ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณจัดงานเขาดาวพัทยา2023และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาพบบริเวณลานจัดคอนเสิร์ตเขาดาวพัทยา2023ซึ่งวันนี้มีศิลปินอย่างชื่อดังอย่างแบมแบมมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยพบว่ามีอากาเซ่แฟนคลับของศิลปินแบมแบมจำนวนมากมานั่งรอชมการแสดงตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอชมศิลปินแบมแบมในค่ำคืนนี้โดยแฟนคลับที่มานั่งรอต้องนั่งตากแดดโดยอาศัยร่มกลางและใช้เสื่อน้ำมันที่หาซื้อได้บริเวณงานมาปูเพื่อนั่งรอโดยในงานจะเปิดประตูให้เข้างานในช่วงเย็นล่าสุดแบมแบมทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าร้อนกันไหมครับต้องการอะไรบอกกันได้นะครับบอกในฉันต้องการนะครับเดี๋ยวจะเช็คแล้วพยายามฟีดแบ็กให้ทุกคนนะครับจากนั้นมีคนมาทวิตตอบว่าต้องการให้เปิดห้องน้ำเพิ่มได้ไหมคะมีแค่หนึ่งคันแถวคนเข้าห้องน้ำยาวมากเลยค่ะด้านแบมแบมไม่รอช้าทวิตตอบแฟนคลับกลับไปว่าเช็คให้อยู่นะครับรอสักครู่แฟนคลับยินดีไอยูอีจงซอกเดทกัน4เดือนแล้วเรื่องนี้ต้นสังกัดคอนเฟิร์มอกหักดังป๊อต้นสังกัดคอนเฟิร์มไอยูอีจงซอกออกเดทกันได้4เดือนชาวเน็ตย้อนโมเมนต์หวานฝ่ายชายเคยพูดถึงฝ่ายหญิงออกสื่อเรียกได้ว่าทำหนุ่มสาวอกหักไปหลายคนเลยทีเดียวหลังจากสำนักข่าวดิสแพทสื่อชื่อดังของเกาหลีใต้ที่มักประกาศข่าวเด็ดของคนวงการบันเทิงในช่วงใกล้ๆปีใหม่ให้แฟนๆใจหายเล่นและในปีนี้หวยมาออกที่คู่รักของซุปตาร์ดังอย่างไอยูและอีจงซอกเมื่อวันที่31ธันวาคม65ดิสแพทได้ออกมาเปิดเผยว่าอีจงซอกนักแสดงหนุ่มชื่อดังกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่กับไอยูศิลปินสาวมากความสามารถโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลา4เดือนแล้วสำหรับเรื่องนี้ไฮเยี่ยมสตูดิโอต้นสังกัดของอีจงซอกออกแถลงการยืนยันแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยทั้งคู่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์จากคนสนิทมาเป็นคนรักเป็นการคบหากันอย่างจริงจังโปรดสนับสนุนความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยด้าน EDAM Entertainment ต้นสังกัดของ IU ได้แสดงความคิดเห็นในภายหลังว่าทั้งคู่กำลังก้าวข้ามจากการเป็นคนสนิทไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยโดยไอยูและอีจงซอกรู้จักกันมาร่วม10ปีตั้งแต่เป็นพิธีกรในรายการอินกิกาโยรายการเพลงชื่อดังและเมื่อเวลาผ่านไปมิตรภาพนี้ก็ได้พัฒนาไปสู่ความโรแมนติกนอกจากนี้ดิสแพทยังรายงานอีกว่าทั้งคู่ฉลองช่วงเวลาคริสต์มาสด้วยกันที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพวกเขาพักผ่อนเป็นเวลา3วันที่รีสอร์ทสุดหรูว่ากันว่าวันหยุดสุดพิเศษนี้ถูกวางแผนเป็นการส่วนตัวโดยอีจงซอกแม้ว่าทั้งคู่จะแยกย้ายกันเดินทางแต่ทางดิสแพทยืนยันได้ว่าทั้งคู่คบหากันแน่นอนเพราะพวกเขามีไอเทมคู่ทั้งแว่นตากันแดดและใช้กระเป๋าแบบเดียวกันแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่ออ้างว่าครอบครัวของทั้งสองรับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไอยูได้ไปร้องเพลงในงานแต่งงานของน้องชายอีจงซอกและช่วงวันหยุดคริสต์มาสอีจงซอกก็เชิญน้องชายของไอยูมาพักผ่อนด้วยกันนอกจากนี้ชาวเน็ตยังสังเกตได้ว่าอีจงซอก
เคยเอ่ยถึงบุคคลหนึ่งโดยไม่เผยชื่อขณะขึ้นรับรางวัลในงาน MBC Drama Award 2022ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาโดยกล่าวขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันในเวลายากลำบากเขาชอบและนับถือบุคคลนี้มากๆซึ่งบุคคลดังกล่าวก็คืออายุนั่นเองขอบคุณที่มาออลเคป๊อปซูมปิก โตโน่รีวิวที่สุดของชีวิตปี2022วิถีร็อกแอนด์โรลเรียบง่ายอย่างมีคุณค่ารีวิวความสำเร็จในชีวิตปี2022ปีนี้เกินความคาดหมายสำหรับพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ที่ได้รับเงินบริจาคช่วยแพทย์ถึง80ล้านบาททั้งยังได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลงแฟนละครโดยโตโน่เผยว่าแดดปี2022และชีวิตที่ร็อกแอนด์โรลข้าพเจ้าใฝ่ฝันชีวิตที่เพียบพร้อมมีคุณค่าและเรียบง่ายแต่ปี2022นี้ค่อนข้างจะไม่เป็นแบบนั้นมันค่อนข้างจะเป็นปีที่สุดในทุกเรื่องทั้งการลงมือทำการเรียนรู้และพิสูจน์หัวใจข้าพเจ้ามีภาพที่จะเอาไว้นึกถึงและจดจำไปจนวันตายนั่นคือภาพของผู้คนจากทั้งสองฝั่งของนครพนมและท่าแขกฝั่งลาวในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับความรักได้รับกำลังใจได้รับความอบอุ่นมากที่สุดในทุกที่ที่ไปจากทั่วประเทศตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมันทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นหัวใจและมีความสุขเหลือเกินเป็นปีที่ข้าพเจ้าไม่นึกฝันว่าถ้าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ที่ข้าพเจ้าทำมาเป็น10ปีจะมีผู้คนมากมายหลายอาชีพมาสนใจเต้นตามกันมากมายและใช้มันในการสร้างความสุขและเอนเตอร์เทนสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้ทั่วประเทศเป็นปีที่ข้าพเจ้าป่วยทางจิตจากการรับบทเสือดำในขุนพันสามและเข้าใจแล้วว่าทำไมครูทางการแสดงหม่อมน้อยและครูแอ๋วถึงได้เตือนข้าพเจ้าในการเป็นตัวละครตัวนี้ข้าพเจ้ารับเข้ามาแต่ไม่ได้เรียนการถอดออกแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผลกระทบของมันถ้าจะสะท้อนตัวตนของคนคนนี้ออกมาได้ข้าพเจ้าหลงรักทีมฟุตบอลอยุธยาและแฟนบอลที่นี่อย่างหมดหัวใจและไม่คิดว่าเราจะจบอันดับในครึ่งฤดูกาลแรกโดยยังอยู่ในกลุ่มอันดับผู้นำซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปในครึ่งฤดูกาลหลังข้าพเจ้าเซอร์ไพรส์กับกระแสตอบรับของละครวิวาฟ้าแลบที่ทุกคนรักปกป้องและคุณละลินทั้งที่ในตอนนั้นข้าพเจ้ายังมีปัญหากับการดีลกับเสือดำต้องขอบคุณและขอโทษผู้กำกับทีมงานพอดีคำทุกคนที่ต้องอดทนกับข้าพเจ้าในบางอารมณ์ข้าพเจ้าดีใจที่ยังได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับคณะวงดนตรีของเราที่เล่นดีบ้างห่วยบ้างแต่ก็ยังได้อยู่ด้วยกันคล้ายๆเวลาที่ชกมวยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถชนะได้ในทุกครั้งแต่พวกเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในทุกโชว์ข้าพเจ้าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่มีแม่มีน้องสาวและมีคนรู้ใจที่น่ารักและดีที่สุดในโลกสุดท้ายนี้ปีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุ้มที่ได้เกิดมาคุ้มที่ได้ลงมือทำคุ้มที่ฝึกฝนอดทนและขัดเกลาจิตใจตนเองเมื่อเจอกับทุกอุปสรรคข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ดีพร้อมในทุกเรื่องมีทั้งด้านมืดและสว่างแต่เพราะพวกคุณทุกคนทำให้ข้าพเจ้าพยายามอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอบายบายปี2022ที่โคตรมันส่วนคืนนี้ข้าพเจ้าจะไปเขาดาวกับคณะวงดนตรีของข้าพเจ้าร่วมกับพี่น้องชาวไทยที่จังหวัดเชียงรายเ